และหลายคนคงจะเคยมีปัญหาปวดหัวไหล่ใช่ไหมครับวันนี้ผมมีทริคอยู่5อย่างด้วยกันแบบง่ายๆนะครับวิธีการก็คือต้องใช้หมอนมากขึ้นครับวางไว้นับ1ถึง10ทํา10ครั้งเป็น1เซตนะครับจะเป็นทริคที่สำคัญมากควรจะต้องทำทุกวันร่วมด้วยเลยนะก็คือเคยมีอาการปวดที่บริเวณหัวไหล่แล้วก็ปวดร้าวตลอดเวลาไหมครับแล้วเวลาทำงานตอนกลางวันนะมีอาการปวดขัดตลอดเวลาวันนี้ผมมีทริคอยู่5อย่างด้วยกันแบบง่ายๆนะครับที่ทำแล้วจะดีกับหัวไหล่มากแล้วอาการจะดีขึ้นด้วยครับลองมาฟังกันครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆออกมาสม่ำเสมอนะครับพร้อมแล้วเข้าไปชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการกายภาพง่ายๆกับบัณฑิตอีกแล้วนะครับและหลายคนคงจะเคยมีปัญหาปวดหัวไหล่ใช่ไหมครับอาจจะเป็นเพราะว่าไปเกิดอุบัติเหตุกระแทกมาหรือว่าล้มไหล่กระแทกหรือแขนกระแทกมาทำให้มีอาการปวดระบมพวกนี้อาจจะทำให้เราเนี่ยมีปัญหาระหว่างเราทำงานเราไม่สามารถจะพักการใช้งานแขนได้ตลอดพอเราไปทำงานก็จะมีอาการปวดพอเราหยุดพักมันก็ดีขึ้นวันนี้ผมมีทริคอยู่5อย่างที่เป็นสิ่งที่แบบทำง่ายๆสามารถทำได้เองเลยและถ้าทำแบบนี้เป็นประจำเนี่ยอาการปวดไหล่ของท่านก็จะดีขึ้นครับซึ่งอันนี้เอามาจากการสอนให้คนไข้และคนไข้ก็เอาไปใช้แล้วมันดีนะเรามาเล่าสู่กันฟังครับทริปแรกเลยนะครับที่ควรจะต้องทำเลยก็คือการใช้หมอนครับทุกท่านที่มีอาการปวดไหล่นะครับสิ่งที่จำเป็นเลยที่ควรจะต้องมีคือหมอนเพราะอะไรนะฮะลองดูนะเวลาที่เราปวดไหล่เราจะตกอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วเวลาที่เราปล่อยไหล่ให้ตกเนี้ยอาการปวดมันจะมากขึ้นครับถ้าใครเคยเห็นเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะมีสายห้อยแขนสายคล้องแขนเพื่อจะทำให้ไหล่มันหย่อนแล้วจะทำให้อาการปวดมันลดลงครับแต่ว่าเราไม่อยากจะคล้องแขนเพราะดูแล้วเหมือนคนไม่สบายดังนั้นเราก็จะใช้เป็นหมอนแทนหมอนเราจะใช้ไงเราก็วางงี้ครับเอาหมอนวางข้างๆแล้วก็ใช้แขนอีกข้างนึงวางงี้นะครับเพื่อให้ไหล่เนี่ยมันหย่อนแล้วก็จะทำให้อาการปวดมันลดลงพวกนี้ก็จะช่วยได้ครับแต่ถ้าเผื่อว่าหมอนเนี่ยมันต่ำเกินไปหรือจะเสริมเป็น2ใบ3ใบอย่างงี้ก็ได้นะแล้วแต่พวกนี้ก็จะทำให้เราลดอาการปวดได้มากขึ้นครับทริปที่2นะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะทุกคนต้องนอนใช่ไหมครับแล้ววันหนึ่งเราจะต้องนอนถึง8ชั่วโมงเลยนะซึ่งมันเป็น1ใน3ของชีวิตประจำวันนะครับคนที่ปวดไหล่เนี่ยปัญหาก็คือเราจะนอนทับไหล่ข้างที่มีอาการปวดเมื่อไหร่ปุ๊บจะมีอาการปวดมากกว่าเดิมมันทำให้อักเสบมากขึ้นแล้วทำยังไงในเมื่อตอนกลางคืนเราก็ต้องพลิกตะแคงตัวหรือว่าเราจะต้องนอนตะแคงข้างนั้นอยู่บ้างมีวิธีครับอย่างนี้นะวิธีการก็คือต้องใช้หมอนมากขึ้นครับอย่างนี้เลยเอาหมอนวางที่หมอนใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็หมอนอีกใบหนึ่งวางตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเอาแบบนี้เลยก็ได้แล้วแต่นะทีนี้เราจะทำให้มันเป็นยังไงฮะให้มันเป็นช่องผ่านประมาณนี้นะครับพอมันเป็นช่องผ่านเราก็นอนลงไปแบบนี้นะครับแต่ถ้าหัวมันไม่ถึงหรือมันรู้สึกไม่พอดีเราก็สามารถซอสเข้ามาอีกหรือว่าถ้ามันสูงเกินไปเราก็ใช้ผ้าขนหนูรองข้างใต้แทนแต่อย่างเงี้ยก็โอเคนะครับก็จะทำให้ไหล่ข้างเนี้ยมันไม่โดนกดแล้วก็อาการปวดมันก็จะลดลงด้วยนะครับจะรู้สึกสบายกว่าถ้านอนทับไหล่ลงไปตรงๆเลยต่อไปนะครับก็คือท่าบริหารสำหรับคนที่มีอาการปวดไหล่แบบง่ายๆควรจะต้องทำเป็นประจำเลยคือท่านี้ครับวิธีการนะท่าแรกก่อนนะครับให้หมุนไหล่ครับหมุนไหล่ไปข้างหลังแบบนี้เป็นการวอร์ม10ครั้งเป็น1เซตก่อนที่เราจะทำท่าต่อไปอันนี้ท่าที่1นะครับท่าต่อไปนะครับให้เราทำอย่างนี้ครับยกแขนขึ้นมาเท่าที่เราทำได้นะถ้าใครยกได้สูงก็สูงเลยนะแต่ถ้าใครยกได้นิดเดียวก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้เนาะแบบนี้แล้วก็ดึงสะบักดันสะบักไปทางด้านหลังบีบสะบักเข้าหากันนะแล้วค้างไว้นับ1ถึง10ทํา10ครั้งเป็น1เซตนะครับสำหรับท่าบริหารที่ทำไปเมื่อกี้นี่ควรจะต้องทำเรื่อยๆเลยนะครับนึกได้มีเวลาก็ทำเลยและทริคที่4นะครับจะเป็นทริคที่สำคัญมากควรจะต้องทำทุกวันร่วมด้วยเลยนะก็คือท่าบริหารอีกอันนึงครับเป็นท่าที่สำคัญดูท่านี้นะวิธีการนะครับให้เราเนี่ยไต่กำแพงแบบนี้มันจะเป็นการเหมือนเราฟีดแบ็กตัวเองไปว่าเนี่ยอย่างวันแรกเนี่ยเราได้แค่นี้เราไต่กำแพงได้เท่านี้นะครับแล้วเราก็ค้างไว้นะแล้วถ้าเผื่อเราทำได้ในแต่ละวันแต่ละวันนะฮะแต่ละวันวันที่2ที่3เนี่ยมันขยับสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีอาการปวดไหล่ที่ลดลงแล้วก็โปรเกรสชั่นเขาเรียกว่าความก้าวหน้าในการรักษาของโรคเนี่ยมันจะดีขึ้นครับซึ่งพอไหล่เรายกได้มากขึ้นหรือว่าเคลื่อนไหวได้เยอะขึ้นเนี่ยฟังก์ชันการทำงานของไหล่เราก็จะดีดังนั้นอันนี้ก็เป็นอีกท่านึงที่สำคัญนะครับควรจะต้องทำในทริปนี้เลยWhat?
สำหรับทิปที่4ในท่าดัดไปกำแพงเนี่ยควรจะทำอยู่ประมาณสักวัน10รอบนะครับถ้าใครที่ทำได้มากกว่านั้นก็ดีแต่ถ้าใครที่ทำได้น้อยกว่านั้นก็ไม่เป็นไรนะค่อยๆทำแล้วก็ดูช่องว่างดูช่วงความสูงของมันถ้ามันสูงขึ้นแสดงว่ามันเยี่ยมมากแต่ถ้าใครที่ได้เท่าเดิมก็ไม่เป็นไรค่อยๆทำนะครับพวกนี้จะทำให้ความก้าวหน้าในการรักษามันดีขึ้นครับขยันทำครับทริคสุดท้ายนะครับหรือเทคนิคสุดท้ายของเราเลยนะก็คือการประคบครับประคบเนี่ยไม่ยากนะเราใช้ประคบเย็นก็ได้หรือประคบร้อนก็ได้นะครับประคบเย็นจะใช้ในกรณีที่เราไปดัดไหล่แล้วมีอาการปวดบวมระบมหรือว่ามีอาการออกร้อนที่ไหล่เนี่ยใช้การประคบเย็นครับแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่มีอาการปวดอะไรมากแต่รู้สึกปวดเมื่อยธรรมดาเราสามารถใช้น้ำอุ่นประคบได้พวกนี้ก็จะช่วยทำให้อาการปวดเนี่ยมันลดลงยิ่งถ้าประคบก่อนนอนด้วยเนี่ยตอนกลางคืนจะนอนหลับสบายเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆอันนี้เอามาจากตัวคนไข้เองเลยนะเราสอนคนไข้แบบนี้ไปคนไข้เอาไปใช้ทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าทำได้เนี่ยจะดีมากก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับส่วนถ้าใครที่มีเทคนิคแบบไหนสามารถมาคอมเมนต์เล่าให้กันฟังด้วยหรือถ้าใครเอาเทคนิคนี้ไปใช้แล้วมันดียังไงอย่าลืมมาเล่าให้กันฟังด้วยนะครับแต่ถ้าใครที่ทำแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นใช้เทคนิคพวกนี้ก็ยังเท่าๆเดิมแนะนำให้ปรึกษานักกายภาพบำบัดเพื่อวางแผนการรักษาให้ตรงจุดต่อไปนะครับสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยากจะปรึกษาทางกายภาพบำบัดสามารถแอดไลน์ได้ที่ LINE แอดของเรานะครับ @bunditclinic ครับ @bunditclinic@bunditclinic ครับหรือว่าสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาใน Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะครับที่บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกครับสามารถติดตามคอนเทนต์ทั้งแบบวิดีโอและแบบข้อความได้ที่ Facebook Fanpage ได้เลยนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งใน YouTube Channelเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคอนเทนต์การดูแลตัวเองแบบนี้บ่อยๆนะครับส่วนท่านใดที่อยากรักษาทางกายภาพบำบัดสามารถโทรนัดหมายได้ที่หมายเลข0853699977ครับ0853699977ครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ